ต้องบอกเลยว่าบุรีรัมย์ครับถือว่า2เกมแรกเนี่ยไม่มีพื้นที่เล่นวงหนีหมดต้องตีขอบวงแล้วก็เสียหายไปด้วยตัวเองนะครับผมและเมื่อวานเนี่ยแผนที่เรนเกลเนี่ยพวกเขาเนี่ยเป็นทีมที่แจมได้อย่างยอดเยี่ยมนะอย่างเกมสุดท้ายก่อนที่เขาจะคว้าไก่เนี่ยเขาไปตีหลุมที่เขาปะทะกันไม่ว่าจะเป็นคอนเซนเทรตเมจิกลำพูนเพอร์เพิลมูดนะเขาออกไปแจมหมดเลยใช่ครับนะครับผมและเบสทีมอินเรนเกลครับเป็นเมอรินมอร์นะครับที่22คิว47เพจเมนพอยต์1ไก่ครับตามมาที่บุรีรัมย์ครับ15คิวครับผม42เพจเมนพอยต์1ไก่ครับอันดับที่3เป็นแอสเซอราวครับ10คิว37เพจเมนพอยต์1ไก่และอันดับที่4เป็นชาร์ปเปอร์ครับผม15คิว32แรงพอยต์2ไก่ครับส่วนเบสเพลเยอร์ครับผมก็อย่างเมื่อกี้ที่เราเห็นกันไปแล้วนะ4คนนั้นก็คือโนได้กูเซียตองเคแล้วก็โลกนั้นไมล์ส่วนก็อดแมวนะครับผมอันดับ5ฮะตีน้อยอันดับ5นูรินอันดับ5เนี่ยคิวเท่ากันนะอ้อกรูมด้วย15คิวนะครับผมแล้วก็ตามมาด้วยเอลิมิเต็ดนะฮะแล้วก็โซฟิยา666นั่นเองเอลิมิเต็ดอย่างที่บอกเนี่ยตอนนี้ดีสุดในทีมจริงๆนะครับผมโดดเด่นมากๆครับตัดมาตรงนี้ก่อนครับผมนี่ครับจากที่เห็นกันเนี่ยทางหน้าของ FW ครับส่งบิลีฟเนี่ยยืนออกไปค่อนข้างแยกจากเพื่อนมากๆนะแบบนี้เท่ากับว่าตัวผู้เล่นเนี่ยเหมือน4ต่อ3ไปก่อนในช่วงลงมาใช่ครับเพราะว่าบิลีฟเนี่ยหามุมช่วยเพื่อนไม่ได้นะถ้ายืนแยกไลน์แบบนี้ครับโอ้แล้ววงมาตามไลน์เครื่องบินครับผมถึงแม้จะไม่มีคนลงด้านขวาเพราะว่าไลน์เครื่องบินมันซ้ายขึ้นบนหน่อยนะครับผมครับผมเท่ากับว่าชาร์เปอร์เมจิกกลางวงครับผมแต่วงมันยังกักบนล่างระหว่างแม่น้ำของรอทอกอยู่นะครับใช่ครับแต่ดูการฟาร์มของทางด้านเมจิกนะกระจายกันค่อนข้างไกลครับถ้าโดนแบบว่าถ้ามีทีมใดทีมนึงที่เลือกที่จะมูฟมาค่อนข้างไวเนี่ยอาจจะโดนตัดได้ล่ะคือถ้าฟาร์มแบบนี้ต้องใช้เวลาในการฟาร์มไม่เกิน5นาทีนะครับผมเพื่อเซฟไว้ก่อนครับมาแล้วครับ FW กับ Attack All Out เกมที่แล้วเสียหายทั้งคู่นะแต่ว่า FW เนี่ยได้แต้มคิวไปเพียงแค่4คะแนนไม่มีแรงค์พอยต์แน่นอนฮะจุ่มถึงเฟสที่3เฟสที่4เลยว่าอย่างที่เรารู้กันแหละไม่เกี่ยวหรอกว่าจะได้กี่คิว อยู่ที่ว่าได้เมืองหรือเปล่าใช่แล้วพอนะแล้ว FW ได้เมืองไปนะครับผมในแผนที่ล่าสุดนะครับแต่ดูเหมือนว่ารอบนี้ครับผมโซนของ FW ค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นในการยืนมาแบบครอบคลุมฝั่งซ้ายถึงขวาเลยนะส่วนแอสเซอราวเนี่ยอยู่ตรงกลางแต่ว่ามีเจเยอร์ทิ้งท้ายไว้ครับครับผมก็ เป็นการยืนโซนในเมืองเนี่ยแต่ว่าเป็นคนละสไตล์นะอีกทีมนึงเนี่ยเลือกที่จะเกาะกลุ่มครับอีกทีมนึงเลือกที่จะกระจายเพื่อส่งดาเมจจากรอบทิศทางนั่นเองต้องดูครับว่ารอบนี้เนี่ยใครจะเป็นผู้ชนะนะในเมืองโคชิงกิครับนี่ผ่านวิวยืนกันไกลมากครับไปหน้าวันเปิดไปก่อนครับยังไม่มีดาเมจอุ้ยสวนอุ้ยจะไปนะเจมโอ้โหถ้าน็อกดาวของบาราน่าวันนี่คือเพื่อนไม่สามารถจะชุบทันนะไกลเกินไปครับแต่ที่น่าสนใจคือถ้าเราย้อนไปดูทางด้านซ้ายนะครับตารางคะแนนเนี่ยบุรีรัมย์เฉลี่ยเกมละ10คะแนนนะครับณตอนนี้ผ่านไป10เกมครับครับผมโอ้ถือว่าเยอะมากนะครับผมนี่ขนาดว่ามีเกมที่แบบบูดๆไป2เกมนะก็ยังคงล้างอันดับที่1ไว้ได้นะครับผมใช่ครับวันหน้าวัน AKM กระสุนน้อยมากไม่มีสโคปด้วยครับไอรอนไซด์สเปรย์มาแม่วัดกันหน่อยโดนโอ้บานาน่าวันจ่ายดาเมจไปประมาณ100นิดๆแล้วนะฮะในช่วงต้นเกมครับผมวอตเซนนะเดินฟาร์มขอบๆไปเรื่อยๆครับแต่ว่ายังใช้เป็น UMP อยู่เลยนะกระสุนของบานาน่าวันนะ AK น้อยเกินไปครับแบบนี้ค่อยๆเก็บเสียงมาครับวอตเซนอุ้ยแล้วเจเยอร์ก็ฉีกไปเล่นตำแหน่งใกล้ๆกับบีลีแม่แล้วกระสุนก็น้อยลงทุกทีครับบานาน่าวันใช่ครับแต่ว่าเหมือนยังต้องคำไว้ให้เพื่อนนะตรงนี้ครับเพื่อนจะหาข่าวให้กับเพื่อนเองส่วนเพื่อนเนี่ยเดินฟาร์มกันอยู่ครับมีหลอนเสียงโมเรนเตก้าระแวงครับผมโอ้โดดไปโดดมาฮะสกิลเพย์ค่อนข้างสูงครับสำหรับความผิวของบานาน่าวันนะครับตึงกันจัดครับตรงนี้แอตแทกออลาวครับเริ่มที่จะกระจายตัวกันมากขึ้นนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันบ้างครับผมเมจิกฟาร์มฟรีไปที่รอทองครับเราเป็นกลางวงในเฟสที่1ด้วยครับทางด้านของโพชิงกิไม่น่ามีอะไรเกิดขึ้นมากนะนอกจากจะมีน็อกแรกก่อนครับครับผมก็น่าจะตึงกันยาวๆเหมือนเกมเมื่อสักครู่นี้นะที่ดึงกันไว้จนวงที่2ที่3เนี่ยถึงจะเริ่มบวกกันนั่นเองใช่ครับผมเมอร์ดินมอลครับผมบริเวณนี้หรือว่าโพชิชันที่เขามารีกรุ๊ปกันตรงนี้คือตำแหน่งกลางวงในเฟสที่1แต่เป็นด้านบนนะครับครับผมนี่ครับเมจิกครับอย่างที่บอกว่าแยกกันเล่นค่อนข้างไกลนะตรงนี้เริ่มมูฟเข้ามาทางด้านบนแล้วครับเฮ้ยแล้วเหมือนจะเลือกเคลียร์บีลีฟก่อนครับผู้เล่นของ Attack All Out ถือว่าเป็นซองครับโอ้โหแล้วมาเป็น1ต่อ1นะระหว่างบีลีฟกับใครสักคนหนึ่งนะของ Attack All Out ครับน่าจะเป็นเจมหรือเปล่าน่าจะเป็นเจมอยู่หลังสุดนะเพราะจอเล็กไม่แน่ใจนะขอไปครับตรงนี้ MSC ครับ
ได้บ้านเล่นนะเจเยอร์เอาตาเข้าไปในดอนเจเยอร์อยากเห็นกล้องมุดเข้าไปในจอเออถ้ามีกล้องนะผมนี้ด้วยเลยเชื่อซูมให้ไงเจเยอร์เจเยอร์ครับผมโอ้โหแบบนี้ผมมองว่าถ้ามองในมุมมองผมนะเอ็กซ์บิวจะได้เปรียบกว่าเล็กน้อยครับอืมเพราะว่าโอบล้อมไปหมดแล้วนะมุมยิงเยอะกว่าที่ตัวฉีกมาเล่นกับบิลีฟเนี่ยอย่าลืมนะครับ LW ก็ยังอยู่อีก1คนคือบอสเซนฝั่งหนึ่งครับครับคือบอสเซนเนี่ยอาจจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมให้กับทางด้านของแอตแทคออลาวนะครับตำพูนเพาะอยู่แล้วไม่มีดาเมจนะโลซิเต็ดมีแผ่วเหมือนกันนะโลซิเต็ดใช่อืมวันนี้ยังไม่ค่อยเฉิดฉายสักเท่าไหร่นะใช่ครับมีเกมที่แล้วก็จบที่5อ้าวแล้วนี่ไงเจเยอร์ฉีกออกมาคนเดียวแล้วเก็บโมเรติก้าไปก่อนเลยครับผมโอ้แล้วเจเยอร์ได้บีลีไปอีก1เหมือนกันครับผมบอสเซนยืนไกลเกินไปฮะแบบนี้บานาน่าวันไปไหนฮะโอ้โหไปหาของไม่ดูแลตัวเองฮะบานาน่าวันบอกแหมลาสายตาแป๊บเดียวคือถ้าใครน็อกก่อนจะเป็นแบบนี้ตลอดนะครับผมใช่ครับตั้งแต่เกมที่แล้วนะครับปิกาโดแล้วไม่น่ารอดครับผมบีลีโอ้โหเป็นการต่อยนี่ไม่รีบซ้ำด้วยเหลือจะเชื่อนี่ไงซ้ำจนได้ครับผม2คิวได้ครับผมแอตแทคเราทำได้ครับบานาน่าวันครับโอ้ฉีกกันคนละฝั่งนะตรงนี้ครับบอสเซนกับบานาน่าวันครับโอ้กลายเป็นว่าจะเป็น8ต่อ3นะครับผมใช่ครับโกลเด้นแคทผม4คนครบครับวันนี้ไม่ค่อยมีทรงเท่าไหร่นะต้องรีบกลับมาให้ได้ครับผมต้องครับคะแนนถือว่ายังไม่ห่างมากนะไก่เดียวก็มีการเบียดขึ้นไปแล้วครับใช่ครับผมต้องบอกว่าวันนี้คือมูฟไปไหนก็เจอแต่คนนะหรือว่าได้โพซิชั่นปุ๊บก็มีคนมาชนอีกครับตรงนี้ทำให้หาแต้มไม่ค่อยได้ครับโกลเด้นแคทต้องลุ้นกันต่อไปนะว่าตอนนี้เนี่ยอยู่อันดับที่15ด้วยกันครับซึ่งห่างจากทางด้าน MSC เนี่ยถึง8แต้มด้วยกันครับถือว่าแก็บมันค่อนข้างเยอะแล้วนะตอนนี้ครับ8แต้มครับผม FW ก็22แต้มแต่ตอนนี้เหลือแค่2คนแล้วด้วยครับโอ้โหซิกเนเจอร์เกมมิ่งครับเพิ่งมูฟเข้าสู่เพย์โซนเฟสที่1นะครับข้างล่างเลยครับผมยาวๆครับน่าจะไหลยาวๆไปหาพื้นที่เล่นในวงครับเกมที่11ด้านซ้ายบนมีบอกใครที่เข้ามารับชมใหม่ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ลิงก์ถ่ายทอดออกไปด้วยนะครับผมมาเชียร์ทีมที่ท่านชื่นชอบกันฮะตั๋ว3ใบนี้จะเป็นของใครหลังจากจบ60เกมไปแข่งขันต่อใน PUBG Continental Series ครั้งที่4ในโซน APAC ซึ่งจะไปปะทะกับทีมทางด้านเวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซียอินโดนีเซียนะแล้วก็ออสเตรเลียที่ต้องบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นทีมที่ค่อนข้างแข็งเลยไม่ว่าจะเป็นเซอร์เบอรัสนะครับผมเกมโฮมฟิลลี่นี่ผมมองว่าตั๋วใบที่ตัวที่ในพีเทสเนี่ยน่าจะมีขึ้นท็อป3อ้าวแล้วบานาน่าวานกับบอสเซนก็ผมไปได้จังหวะกับกูมาแล้วนี่ฮะเจมมาเก็บบอสเซนไปโอ้โหแล้วกูมโดนเก็บไปโดยบานาน่าวานครับผมบานาน่าวานยังไงจะเก็บได้หรือเปล่าเฮ้ยเดินลงเฮ้ย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 บานาน่าวานใจโคฉุนโอ้โหเดินกลางร้านแบบนี้ไม่ดีนะตรงนี้ครับบานาน่าวานไม่รีโหลดด้วยลูกสองระยะนี่ถามจริงฮะดาเมจต่อให้โดนเนี่ยประมาณไม่ถึง5ครับเราเดินฉีกมาเหมือนไม่มีใครสังเกตด้วยครับแบบนี้ปั๊มยาก่อนครับยาชิ้นสุดท้ายครับผมเอาซิกเนเจอร์ครับมูมาอยู่บ้านเดียวกับทางด้านของบุรีรัมย์นะแต่ว่าอยู่คนละฝั่งครับแต่ไปกระจุกอยู่ในโกดังแบบนี้ถ้าบุรีรัมย์ตัดสินใจได้แล้วมาจริงๆครับคนแท็กซี่กลายเป็นว่าเสียเปรียบทันทีครับซิกเนเจอร์วงที่1เนี่ยบริเวณโดยรอบนอกเขาไม่มีใครมาแจมแน่นอนแล้ววิ่งข้ามมาแบบนี้งานเข้าซะแล้วครับซิกเนเจอร์โดนคอมาก่อนนะผมสำหรับลอสซิกและน้องจากเอ็ดดี้ไปสวนกลับมาจากบอสเซอร์เอ็ดดี้น้องดาวเช่นเดียวกันแต่ว่าบอสเซอร์เนี่ยสามารถที่จะเกมได้ครับผมมุมนี้เรียบร้อยฮะเสียไป1ครับผมสำหรับบุรีรัมย์แล้วเรียบร้อยล็อกซิกโดนเก็บไปโดนก้อนแมวเหมือนกันครับมุมนี้แล้วเดินขึ้นมาโนวาด้าเก็บไปอีกหนึ่งลูกเกือบสวนหายเหมือนกันนะช็อตนี้สะบัดเข้ามาเฟิร์สช็อตเข้าหัวนะครับบอสเซอร์นี่ครับถือว่าค่อนข้างแมนเหมือนกันนะเมื่อสักครู่เพิ่งปาระเบิดเสร็จครับแล้วกำลังหันหลังว่าโนวาด้าขึ้นมาเพิ่งสะบัดกลับมานะแต่ว่าโนวาด้าทำได้ดีกว่าครับถ้าเกิดว่ายิงพร้อมกันนะโนวาด้าถ้ายิงพร้อมกันนี่ผมบอกเลยว่าโนวาด้าแตกแน่นอนไปแล้วครับผมซิกเนเจอร์แล้วคอโนวาด้าแล้วมันอย่างแม่นไอเดียวอาร์ตั้งแต่เมื่อวานแล้วไม่ดึงสโคบออกด้วยไม่ดึงด้วยโอ้โหมุมมันแคบมุมมันแคบแล้วรอดไปครับได้ทุกระยะได้ทุกระยะแฮนด์ลองเมาส์เขายาวขนาดไหนครับเนี่ย8เมตรครับผมวัดนะไปได้แม่หัวใจกูล้อมน้องดาวไปเอ้า FW ได้เปรียบหรือเปล่าแบบนี้ครับเป็น1ต่อ1นะเอ้ยเราไม่ได้2โอ้โหเกือบลากไปหมดฮะตรงนี้สำหรับบานาน่าวันโอ้โหนี่ครับอ่ะดึงกันกลับขึ้นมาได้ครับสำหรับAttack All Round และยังอยู่ในเพลย์โซนด้วยครับแบบนี้มีโอกาสทำคะแนนขึ้นไปอีกสูงพอสมควรฮะนี่ครับแล้ววงอัปเดตมาเนี่ยเป็นทางด้านบุรีรัมย์นะที่อยู่กลางมากที่สุดครับแต่เหมือนเดเทจะเข้ามาใกล้ๆครับบ้านหลังนี้
ของบุรีรัมย์ด้านบนแน่นตับเลยครับผมส่วนทางด้านขวาไอเมทีเอสกับคิวคอนเฟิร์ม2ทีมเท่านั้นนะทางด้านซ้ายเนี่ยค่อนข้างเปิดโล่งครับผมลูนยังไม่มีใครไปทิมใช่ผมใครจะไปคิดว่ามันดีดล่างเกือบสุดเลยนะเนี่ยฮะขอบเก่าเนี่ยนิดเดียวเองไม่ถึง100เมตรครับผมอุ้ยแล้วกำลังมูฟมาจะปะทะกันหรือเปล่าครับ2ทีมนี้ MITS กับ Q Confirm ครับ MITS มูฟเข้ามาโอ้โหสวยจัดแต่ว่า Q Confirm มาด้วยครับผมงานนี้จะแยกหรือว่าจะไฟท์แล้วขับมาแบบนี้ Q Confirm ถึงก่อนครับผม MITS มีปัญหาซะแล้วลงแต่ว่าลงพร้อมการสเปรย์มาก่อนแอมยูมาเจ็บหนักกำลังจะน็อกดาวคิมซีว่าแอมยูมาหลบไปแล้วปาแคนเนตมาโดนดังแปนโดนสุนุยะได้ธนวัฒน์มาเหมือนการเชดคนละหนึ่งน้องท่านผู้ชมครับคิมซีว่าต้องปั๊มเลือดขึ้นมาก่อนแล้วโซวิยาเหมือนจะหนีแล้วสเปรย์ยังหนีอยู่เกือบได้ถึงหลอดไปเอ็กซ์คูลเซียทำแอมยูมาจากเก็บเอ็มไอเทสเดินเข้ามาเอ็กซ์คูลเซียเก็บอีกหนึ่งเป็นคิมซีว่าวารักระเบิดเก็บเอ็มไอเทสธนวัฒน์น็อกดาวไปออกจากเกมเลยครับผมใช่ครับผมแล้วดูฮะคิวซีเหลือ2คนยังไงครับผมโอ้พิทิชันขึ้นมาตรงนี้ครับผม QC เนี่ยเนี่ย QC ของผมนะแล้วก็คุณอาร์ตไปที่ลำพูนครับผมแล้วก็คุณเฟรมไปที่โพมูธฮะใช่ครับแต่ว่าขอโฟกัสตรงนี้ก่อนครับผมหน้า2มาให้จบครับผมตรงนี้ฮะอาธามไปที่บุรีรัมย์ฮะลิกไปที่ QC และเลิฟไปที่ชาร์เปอร์ครับผมไปกรุเซียมาเก็บได้อีก1คนฮะแล้วตรงนี้ขึ้นมาสเปรย์ไปยังไม่ได้ครับผมโอ้โหเหลือคนเดียวครับคิวเฟิร์มของพี่บอมนะโอ้กำลังจะไปซะแล้วครับผม15เลยเหรอฉีกมาหลังเขาไล่หลังมาแล้ววารักได้ยินเสียงหมดเดิน3เดิน3จะเป็นภาพจากฝ่ายนี้เก็บ1เก็บลากมาแล้วก็เกือบได้เลยครับผมแม่นิดเดียวครับผมแล้วไม่ไปด้วยฮอนขาดเม็ดเดียวฮะตรงนี้ใช่ครับอูถ้าไม่ได้เลือกที่จะ3นี่มีโอกาสที่จะได้ทางหน้าของดาร์คแมนด้วยนะใช่ครับนี่ครับเกือบแล้วครับผมมุมนี้เอ็มไอดีเอสยังได้ไปต่อครับครับผมแต่อย่างที่เราเห็นในมินิแมปแหละครับ4สองทีมเนี้ยเขามาพร้อมกันนะครับอุ้ยมาแล้วครับผมแรงค์5สแตทขึ้นมาครับคุณนัทนี่ครับผมหมูดเอเวอเรจพอยต์ครับเป็น 6.7 นะส่วนเอเวอเรจคิวครับ 3.5 นั่นเองครับเอเวอเรจไทม์ซูเปอร์เวอร์ครับ 5,138 ครับแล้วก็การชุบนะ6ครับวินเนอร์วินเนอร์ชิคเก้นดินเนอร์ครับ2นั่นเองถือว่าชุบกันน้อยนะใช่9เกม10เกมที่ผ่านมาชุบกันเพียงแค่6ครั้งเท่านั้นเองเพราะอย่างที่เราเห็นแหละเวลาที่ไอกากหรือว่าจัสโมเมนต์โดนยิงน็อกดาวน์เนี่ยมักจะน็อกแบบไกลๆใช่โดนซ้ำออกจากเกมเลยนั่นเองใช่ครับเฉลี่ยต่อเกมถือว่ากลางๆนะถือว่าเอาถือว่าดีเลยแหละ67นะครับผมโกลเด้นแคทเลือกมาเล่นในโพชิใช่โมยกิลอทอปครับผมโอ้ติดโมยกิ2ทีมนะนี่ครับถือว่าโมมาได้ค่อนข้างสวยเหมือนกันนะโกลเด้นแคทครับตอนนี้มีบ้านเล่นเรียบร้อยครับลำพูนครับไหลเข้ามาทางด้านลูนเองทางด้านล่างของลูนนะสายเมืองน้ำเองครับถ้ายังคงไฟต่อเนื่องกันแบบนี้จนถึงประมาณวันที่5เนี่ยจอง1ตั๋วในแชมเปี้ยนชิพให้กับ FW ได้เลยนะครับลำพูนครับโยชิตรงนี้ครับรออีก5วินาทีครับถ้าวงขวาล่างมานี่ไมเทนนี่สบายสุดนะครับใช่ครับแต่น่าจะดีดเข้าตรงกลางไหมเดทเทรดนี่ไงตรงกลางจริงๆด้วยครับผมอุ้ยแล้ววงจบมีโอกาสตรงเนินกระเพรานะคุณอาร์ตใช่ครับข้างบนหัวของก็อดแมวเลยครับวงแบบนี้นี่เห็นบ่อยๆเห็นบ่อยฮะเออดีดเหมือนจะไปกักข้างบนเล็กน้อยแล้วก็ดีดกลับมาทางด้านล่างนะครับครับผมอุ้ยเพราะมูฟเหมือนจะเริ่มมูฟแล้วนะเมื่อสักครู่นี้ครับพอวงประกบเล่นค่อนข้างไวครับตัดไปตรงนี้ครับ8ปิดเกมครับเคาะตัดยางทางด้านคอนเทนเทนะอุ้ยใครอ่ะนะเจ็บนะเนิร์ดอีกแล้วฮะเนิร์ดกับวอลคิวนี่ถือว่าโดดเด่นมากในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับใช่ครับต้องครับแล้วขึ้นมาแล้วครับเกมมือถือใหม่ล่าสุดครับจากผู้สร้างพับจีนั่นเองนะก็ตอนนี้เนี่ยเปิดให้ลงทะเบียนกันแล้วครับก็อย่าลืมไปลงทะเบียนกันนะเป็นเกมมือถือนั่นเองครับ10ล้านได้ดีไปแล้วตอนนี้10ล้านเลยเหรอ50ล้านแล้ว50แล้วเหรอไม่ติดหนี้ที่บ้าน50ล้านแล้วเนี่ยเวไหนพูดไปเรื่อยไปเปื่อยนะเออแล้วสไตล์จีมาชิดเนินของทางด้านลำพูนครับแบบนี้แต่เหมือนลำพูนจะเริ่มมูฟนะแต่กระจายจีเดินขึ้นครับอ้าวแล้วเรนเจอร์เอ็กซ์ไม่มูฟตามเพื่อนครับเอ้ยงานเข้าหรือเปล่าลำพูนตอนนี้อย่างอู๋แล้วไปโดนด้วยเขาจังหวะนี้ดักแมนอู๋โดนเปิดข้างขวามาครับผมเอวแทบสุดเลยครับโอ้แต่ว่าเข้ามาในเพลย์โซนคนเดียวนะสำหรับดักแมนซีคิวครับผม MITH ต้องการอีก2แต้มครับเพื่อที่จะรอดพ้นจากเลสโซนแต่ว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเล่นได้อยู่นะแต่ว่ามันเป็นขอบนั่นเองครับครับผมต้องดูนะถ้าวงเฟรถัดไปเนี่ยอาจจะไม่อยู่ตรงนี้ครับแต่มุมนี้ต้องบอกเลยว่าเพอร์เพิ่มมูนกับลำพูนมีโอกาสเจอกันมากที่สุดครับถ้าวงหนีไปเนี่ยชิงจังหวะทำให้ในการมูฟเลยครับใช่ครับแล้วเป็น2คนที่อยู่ทางด้านหน้าด้วยนะจากลำพูนครับโยชิมิมูรีเนี่ยอยู่ในรูนั่นเองครับ
ครับถ้าข้างหน้าโดนเปิดนี่พื้นที่เล่นจะน้อยลงนะลำพูนครับแต่ว่าพอมาถึงวันที่สามเนี่ยสุ่มสี่สุ่มห้าระวังโดนเสิร์ฟหน้าแยกนะครับผมน่าจะหิวเพลงนะวันนี้ไม่ได้เปิดไงอย่าลืมก็อย่าลืมไปสดับรับฟังกันได้นะในยูทูบมีให้ฟังครับDrive byนั่นเองนะแบบไม่เซ็นเซอร์นะครับผมมาหมดเลยฮะคำหยาบนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวก็รอวงถัดไปอีกประมาณ45วินาทีครับอัปเดตเฟสที่4ครับผมผมว่าบุรีรัมย์ยังอยู่ในวงนะเฟสนี้เพราะว่ากลางวงที่สุดในเฟสที่3ครับใช่ครับต้องรอดูนะวงจะมูฟไปที่ไหนครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยดาร์คแมนมูฟไปก่อนเลยครับหาพื้นที่กลางมากกว่าเดิมให้กับเพื่อนนะแต่ว่าข้างหน้าเนี่ยมันมีทางด้านของบุรีรัมย์อยู่ครับจะโดนตัดยางรถหรือเปล่าบุรีรัมย์แยกเล่นกันอยู่บ้านนี้แบบ3คนเอาจริงหมู่บ้านนี้โดนทิ่มง่ายนะแล้วผู้เล่นเหลือน้อยแบบนี้มีโอกาสทิ่มในเฟสที่แบบ 4-5 ได้เลยแต่กลายเป็นว่าพอเหลือ3คนเนี่ยมันจะกลับไปเล่นแยกเล่นแบบเดิมฮะแบบออริจินอลของเขาเลยครับเกมเคาะอยู่ยังไม่โดนฮะแล้ววงไปที่วงไหนเอ่ยบุรีรัมย์หรือเปล่าบุรีรัมย์ผมว่ากลางเหมือนเดิมเปล่าคอนเทนต์หมูก่อนแล้วไม่รอวงไม่รอวงที่มาบุรีรัมย์ท่านผู้ชมครับบุรีรัมย์จริงๆด้วยครับมุมนี้แต่คอนเทนเทสมาทีมแล้วถ้าได้บ้านนี้ถือว่าสวยเหมือนกันนะแล้วบุรีรัมย์เหมือนจะแยกเล่นลืมหรือเปล่าโนด้าก่อนโอ้ดาได้ก่อนมาลูกนี้แกรเนตแต่ว่าเขาปีนเข้าบ้านไปแล้วเอ็มไอเชสจะรอจังหวะนี้มาเคลมไหมโอ้แล้วบอกหูยยังโดนนะเหลือแค่10เท่านั้นครับผมผู้เล่นของคอนเทนเทสเอฟฟิกครับใช่ครับต้องดึงยาขึ้นมาก่อนแล้วคอนเทนซี่เข้ามาทางฝั่งนึงครับผมยังไงครับมุมนี้อุ้ยจะระเบิดยัดโอ้โหตกใจนึกว่าจะยัดใต้บันไดนะไม่งั้นมีน้องสองครับเฮ้ยแล้วข้างล่างมีฮะเจขอบกับเอ็มจีผมเทกันไปแล้วเจขอบเก็บเช็คซิงแล้วสุดท้ายเมจิกปิดซิงเนเจอร์จบบันไดทีมสีผมเพราะว่าสองคิวแรกเป็นของบุรีรัมย์แล้วสเปรย์ตรงนี้ไม่ขาดนะผมสวนกลับมาน้องดาวตีน้อยเก็บนิวติก้าวาร์มิวโดนคอนเทนซี่แล้วซ้ำออกจากเกมไปเหลือแค่คนเดียวคอนเทนเทสใช่ครับผมโอ้เมื่อกี้สวนไปได้เหมือนกันนะแล้วกำลังจะลงมาเอ้าไม่ได้ไปเต็มครับผมโอ้ถ่ายมา2เลยครับลงมาแต่แรกนี่คอนเทนซี่ไม่ได้ซ้ำเพื่อนด้วยนะใช่ครับผมอาจจะติดสมองครับไบเนตครับแบบนี้นี่ถ้าเกิดว่าไมเทสที่มาจังหวะนี้นี่คือสวยจัดเลยนะผมบอกเลยใช่ครับอุ้ยเหลือ1ต่อ1ด้วยครับบุรีรัมย์แล้วก็คอนเทนเทสนะแบบนี้จะซีคิวบ้านได้ยากครับสปาร์เกอร์ก็ไปได้ทางด้านของมารินมอเฉากล้วยแล้วเก็บออกจากเกมไปเลยครับโอ้ถ้าใครมาทิ้มบ้านนี้นะเวลานี้นะที่ครบ4เนี่ยบอกเลยว่าได้บ้านแน่นอนครับผมใช่ครับเจมรู้ตำแหน่งของไมเทสแล้วครับผมแล้วขึ้นมาเป็นสเตตของเจมนะโอ้ต้องบอกว่าไม่ได้ไปทางใดทางหนึ่งนะแอทแทคเกอร์ครับสเวเวอร์ครับแล้วก็การใช้แกดเจ็ตนะทีมเมดครับแล้วก็ฟินิชเชอร์นั่นเองถือว่าอยู่ในโซนกลางๆครับโอ้แล้วโรซอนโต้ผมมินิเก็บจออาร้องนันไมน็อกดาวไปโอ้แล้วเคาะมุมนี้เจมโดนด้วยนะครับค่อนข้างไกลนะเป็นคูณ3ด้วยครับเฟสที่4ครับเหลือ13ทีม41ออดไวท์ครับผมเจมอุตกอดแมวได้ยินเสียงตัวมันชิดเมจิกเขาล็อกให้อยู่แล้วครับด้านนอกตองเคครับผมและเป็นซิกเซนแถมโลกนันไมน็อกครั้งที่2อย่างไวเลยเพิ่งขึ้นมานะแบบนี้ในระยะเวลาไม่นานครับใช่ครับโอ้เมสซี่ช็อตไปดื้อเลยครับวันนี้มาลินมอครับตรงนี้หาพื้นที่เล่นอยู่นะแต่ว่านี่ครับมาเลือกเล่นหลุมตรงนี้แล้วซิกเซนระเบิดทางด้านโลกนันไมออกจากเกมไปครับไอ้เมชมารีวันนี้ไม่สวยเท่าไหร่นะครับผมในการหาคิวก็ลำบากพอสมควรหมูมาแล้วครับเซนซีนจะมากดฝั่งขวาของโกลเด้นแคทเลยครับเดินแบบนี้นี่ MSC จะเล่นยากขึ้นอีกเยอะเลยนะครับแล้วดูสแบ็คแกไปได้โรซิเต็ด JR ครับผมต้องเอาลงไปครับ8บิตเซนซีนไปได้ลอสซานโตเหมือนกันครับ MSC ยังไงอุ้ยสแบ็คแกได้โยชิมิมุรีอีก1เหมือนกันครับผมไดเลยไหมแบบนี้ไดเลยผมว่าลำพูนลาก่อนแล้วเจไปได้สแบ็คแกสเปรย์ไปช็อตนี้เรียบร้อยเหลือคนเดียวแล้วเผ็ดเด็ดยังไงขึ้นมาเรียบร้อยครับผมลำพูนครับผมโอ้โหช็อตนี้ฮะวันนี้ช็อตไปเหมือนกันครับสำหรับลำพูนโอ้โหแล้วดูว่าเคเซียวมาไปได้เจมส์ซ่าน่ารักครับผมมาอีกหนึ่งคิวว่าสำหรับโกลเด้นแคทเอาเลยครับวงดีดหนีมาเป็นเมจิกที่อยู่ในวงรวมไปถึงน่าจะเป็นบุรีรัมย์ครับผมโกดังของก็อดแมวครับผมซิกเซนสามเซนซินไปแล้วจอนได้เคเซียวมันมาแต่ซ้ำไม่ได้ฮะซีส่งเอ็มเอสซีจบอันดับที่2ไปเหลือ11ทีมเพอร์เพิร์ลมูสใช้จังหวะที่เขายิงกันอยู่มูเข้ามาด้านซ้ายบนของวงครับผมไหลเข้ามาบอโบสยิงไม้ปล่อยไปก่อนครับเอาละครับแล้วเดินตามมานะตรงนี้ครับเหมือนพยายามจะเอาจุดของเบอร์เบอร์มูสนะแล้วไหลเข้ามาตรงนี้ครับมีทางด้านของเมจิกเนี่ยเขาเล่นเนินนี้อยู่ครับอุ้ยแล้วทางด้านของซีครับเหมือนจะเดินมาแต่เห็นรถนะต้องดูครับว่าจะหย่อนระเบิดลงไปหรือเปล่าแล้วเห็นเบอร์เบอร์มูสเต็มที่หวานเจี๊ยบไหมหวานเจี๊ยบไหมครับผมเข้าหัวไปหนึ่งนัดแล้วทางด้านล่างต้องเคลียร์ก่อนอุ้ยสตาร์จีสวนมาสีต้องถอยฮะ
แม่มีระเบิดนะแต่เลือกที่จะไม่หย่อนลงไปครับใช่ครับผมโอ้โห8บิตนะฮะทำได้ดีครับผมรวมถึงนั่นนี่ฮะเมจิกตัดอลิมิเต็ดไปครับผมแล้วตั้งโซนอยู่ตรงนี้ดูครับเมอร์ลินมองเข้ามาแตมอีกหนึ่งเป็นเวซ่ากอนนั่นเองโอ้โหตรงนี้จุดโคตรเดือดครับผมสโมคปล่อยเพื่อนรัวๆเลยฮะจังหวะนี้เมจิกแล้วเพิร์ลมูดโซนถือว่าสวยและเจนระบาดเกอร์ได้ไหมมุมนี้จะไมตี้เนี่ยไปได้ทางด้านซีก่อนผมจังหวะขับมาแล้วบอลโบสามซีออกจากเกมไปโอ้สเปย์กรอซ่าเก็บเสียงมุมนี้โกลเด้นแคสเซ็ตได้แต่ว่าเพิร์ลมูดรับอยู่เหมือนกันเพิร์ลมูดรับลีออนครับผมตัดซิกแซกได้ผมจันทร์เมนได้ลดระเบิดซิกเซนมาโอ้ซิกแซกซิกเซนเหลือเชื่อแล้วนี่โอเคครับผมขยับหนีแน่นอนแบบนี้แล้วโกลเด้นแคสจบไปก่อนนะจัดโมเมนต์เก็บไปครับลีออนคิวโผล่มาตรงนี้สเปย์ไปมีดาเมจติดเล็กน้อยติดเล็กน้อยแล้วเดินทะลุมาไม่ไหวแล้วโดนใส่เลยเรียบร้อยครับผมชาร์เปอร์จบอันดับที่10ไปอีกทางด้านหนึ่งเวลาก่อนไปแล้วจัดโมเมนต์ครับผมน็อกดาวน์ลงไปโดยโมโนทอปนั่นเองโอ้โหแล้วโมโนทอปเผาออกจากเกมไปเลยครับ8บิตขอบวงล้อมาลีออนตัดสแวกแก๊กได้เหมือนกันแล้วลีออนขอใส่บอลโบสกำลังจะตกอีกหนึ่งตกอีกหนึ่งแม่กระสุนหมดก่อนเปลี่ยนเป็นตัวโต้บอลปาดมาเป็นโยติก้าได้บอลโบสมาแล้วจอดแบบนี้เสร็จโดนเอาแล้วมาแจ็คพอตเจอเมอร์ลินบอลเหลือเชื่อแต่ตัวซ้ายอะเขาเลยไปแล้วสปาร์เกอร์เก็บลีออนคิวออกจากเกมไปแล้วไม้ตีครับผมรอดมาได้เฉยเลยเฉยครับแบบนี้รอดเฉยครับผมแล้วดูว่าเจเยอร์ไปได้ไม้ตีจนได้ครับผมหามุมยิงฮะแบบนี้ยังไงจะโดดมาเก็บหรือเปล่านีโอติก้าเก็บงานไปฮะไอ้กาไปเก็บบอลโบสเหมือนกันครับผม9คิวเมจิกโอ้กลายเป็นว่าทางหน้าของเพอร์มูดเนี่ยที่อยู่กลางลานเนี่ยกลับไม่โดนนาเมเลยนะกลายเป็นว่าเขาไปแกมได้เฉยเลยครับคือแต่ละคนขับผ่านเขาหมดเลยใช่ครับโอ้โหแล้วดูฮะกลางวงยังไม่จบครับผมเป็นไมเดสเหมือนจะเข้าไปแย่งบ้านตรงกลางครับเจสปาร์เกอร์ไม่ได้หมูสเต็กครับผมยิงน้องดาวลงมาหรือสองคนนี้ยังเล่นได้ครับสตาจิกไอกากคือพอเข้ามาตรงนี้โมดิชันโดนขอวงกดแน่นอนต้องรอทนอีก20วิให้วงดีดหนีทางด้าน8บิลแอสเทอรามาทิมบ้านไหมผมว่าทิมเลือกทีมบ้านตายล่วงไปก่อนจะกอดแมวเลยครับผมแล้วคอนเทนเดตไปเด็ดคิวติดได้ไหมไม่ได้กอดแมวซ้ำออกจากเกมไปแล้วชิปบ้านได้ผมตายจีเปิดน้องสวักแก๊กได้เหมือนกันไอ้กาเก็บสวักแก๊กจากเกมไปดูลินเปิดหัวแจนกูล็อบแล้วเหลือคนเดียวกระโดดมาดีมอบผมกอดแมวเลยคนเดียวยังเอาอยู่ครับดูลินนั่งแก๊กกูล็อบออกจากเกมไปแล้วนี่การสปาร์เกอร์ไหลมาโดนหน้าตายจีครับปิดไปครับจบอันดับที่7ครับเฮ้ยแล้วแวนโอติก้าส่งแวนโอติก้ามาคนเดียวเดชเหลือเชื่อดับเครื่องชนคนอันตรายขอมาแล้วมุมนี้แวโรติก้าเก็บหนึ่งตายจริงเขาดับเครื่องมาผมระเบิดลูกนี้ย้อยหาลงแรงลงแรงเลยสองเซตหมดเลือดเชื่อเดเทเกมมิ่ง10คิวครับผมตรงนี้สำหรับเมจิกแล้วก็เดเทเนี่ยเข้ามาแจมด้วยฮะสำหรับไฟเมื่อสักครู่นี้เหลือ5ทีม10 alive ครับผมทีมที่ได้เปรียบที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นเดเทฮะลองลงมาคือ MITH นั่นเองรอดแล้วครับผมรอดโซนตกชั้นใช่ครับแต่ว่ายังเหลือหลายเกมนะใช่เออเล่นดีนะวันนี้ท่านผู้ชมครับใช่ครับผมเปิดจั่วให้นะครับผมเอาเครดิตก่อนยังชมเข้าได้ใช่ไหมจ้าจริงๆนี่ครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพื้นที่ของเขาอยู่ข้างนอกวงนะต้องดูครับว่าจะเลือกเข้าหรือว่าชนบ้านหลังไหนนะครับเดทเทดคุมพื้นที่ไว้เนี่ยกว่าโอ้โห 70-80% ได้เลยนะเพราะว่าทางด้านขวาเนี่ยมีแค่2คนครับที่อยู่ในวงแล้วเอาหมุนมาเจอตรงนี้ครับนีโอติก้าเหลือคนเดียวแต่ว่าพอได้ยินเสียงรถครับเลือกที่จะมูฟต่อไปแต่ว่าโดนทางด้านเดเทดสเปย์มาแต่ว่ายังไม่น็อกดาวน์ครับเราดูตรงนี้ยังไงเป็นโอติก้าสเปย์ไปโอ้ยกระสุนหมดโอ้โหกำลังจะฟอลโล่เลยครับผมเคาะไปแล้วรอดไหมรอดดูอยู่ครับสำหรับเนโอติก้าผู้เสียดายฮะไลน์มาเข้ามาแทนลงแบบนี้เรียบโอ้โหกดแมวคือจังหวะบรรจงแล้วฮะแต่บรรจงไม่พอเด้งเด้งหรือเปล่าเด้งยังไงโอ้โหมันหยุดไม่เอ็ดกองนะมันหยุดอยู่แล้วนะมันดูดเข้าไปครับผมเฮ้ยใช่เหรอจริงๆมันไม่เด้งผมเคยลองละอ๋อหมายถึงว่าโดนแล้วมันยังไม่เด้งใช่ครับผมนี่ก็แบบลอยอยู่กลางอากาศแล้วดูดลงไปเลยไม่ใช่ไม่ใช่โอ้เกมอะไรเนี่ยเหลือเชื่อมีแม่เหล็กไงนี่ครับเซตสมองไปเพื่อปิดวิชั่นของทางด้านเดทเทนะปล่อยให้เขาเคลียร์กันไปก่อนโอ้ยวิแฟดเฮ้ยทำไมปาแกเนตอะแฟดแฟดปาแกเนตแล้วอีกหนึ่งลูกครับโอ้เมื่อสักครู่ค่อนข้างสูงแหม่อันนี้มันกระเด้งออกไปทางด้านซ้ายมือครับใช่ครับเอาเลยเหรอรีคุปหรือเปล่าตรงนี้หันขวามากลับไปรีคุปกับเพื่อนครับทางด้านของเดทเทนนะตัดน็อกได้แต่ว่ายังไม่ได้คิวมาครับอย่างน้อยๆต้องทำอีกสักสองแต้มนะบุรีรัมย์ใครอยู่เนี่ยนี่คุณอาร์ตแมวคุณอาร์ตปะบุรีรัมย์ผมไปลำพูนอ่ะช็อกโอ้จังหวะรีเพย์เนี่ยฮะฟอลโล่ช็อตมาแล้วแวะโอติก้าปาย้อยมาแล้วไอ้กากเนี่ยไปโดนคือมันเด้งยังไงก็อยู่ที่เขาจริงนะใช่แล้วมันดาเมจมาครึ่งนึงจากนี้โอติก้านะใช่ครับ
แต่ว่าการที่เขาหมดตี้ไปเนี่ยคุณก็ไม่ต้องไปทับถมเขาขนาดนั้นไปเปลี่ยนชื่อซะจะไม่อ่านชื่อคุณละแต่ผมโดนหาว่าโดนด่าโอ้นี่ครับแล้วส่งทางด้านของอ๋อไม่ใช่เป็นทางด้านนิโอติก้านะสีแดงเหมือนกันครับยังอยู่ได้นะตรงนี้ค่อยๆคลานหลบมาวงมิดผู้ใบเดทอยู่นิ่งๆเลยตรงนี้มิดเข้าเล็กน้อยเนาะแต่เล่นยากแต่บุรีรัมย์มาสวยผมว่าเพราะว่ามุมมันเป็นมุมที่เปิดโดนระเบิดแล้วเนินเนี่ยที่เขาอยู่เนี่ยมันไม่ได้รับแล้วนะครับในวงต่อไปใช่ครับต้องนอนข้างหน้าต้องนอนข้างหน้าเนินซึ่งนอนไม่ได้นะครับโดนยิงฟรีต้องมีรถใช่ครับผมแล้วนิโอติก้าจะเข้ามาหลังนี้เมจิก10คิวครับไม่มีเกราะด้วยตอนนี้เมจิกขึ้นมาท็อปไฟมีโอกาสเหมือนกันนะถ้าเก็บไว้เนี่ยได้แล้วแฟดทิ้งมาโดนด้วยว้าวนิโอติก้าเป็นไงเหลือเชื่อไบเน่โดนแฟดด้วยแต่ว่าไบเน่ก็รีเฟกดีส่วนนิโอติก้าเนี่ยไม่ได้ไปโฟกัสขวาแต่สุดท้ายแล้วหันมาสะบัดเข้าหัวคือสแปมอยู่ที่จุดที่คิดว่าหัวจะโผล่แน่นอนแล้วสุดท้ายทำได้ด้วยนะครับนิโอติก้าอู้ลากไปอีก1คิวฮะ11คิวแบบนี้ขึ้นที่5นะเขาอยู่ที่5อยู่แล้วไม่เหรอมาที่6จะแซงเพิ่มหมดนะครับเพิ่มหมดก็ดรอปลงไปนะวันนี้ครับผมโอ้โหแต่วันนี้ครับ MITH เล่นดีจัดๆนะตอนนี้เข้ามาในท็อปแรงค์ครับอันดับที่4อยู่นะตอนนี้ครับต้องดูครับว่าจะจบได้ถึงอันดับวันนี้โกยแต้มถ้าผมนับไม่ผิดที่3เกมมีประมาณเกือบ40 40แล้วนะถ้าเกมนี้รอดมาอีกครับใช่เอาเรื่องเมจิกับบุรีรัมย์ยังดึงแรงค์มาได้ค่อนข้างลึกเหมือนกันนะวงต่อไปครับเวโนติก้าครับเข้ามาเล่นพื้นที่เกือบๆกลางวงมากที่สุดครับผมมองว่าซีซั่นนี้เล่นกันแบบไฟกันไวกว่าเอ้าถอนตะโขบพอดีโอ้โหโอ้ปลาดักฮะท่านนิโอติก้าครับไปได้ต่อนี่คือสุดนะเกมนี้ครับเก็บว่าเก็บก๊อตแมวก่อนอย่างแรกแต่ถ้าผ่านก๊อตแมวนี่คือของแข็งเลยนะกำแพงประเทศไทยนะบุรีรัมย์อุ้ยโดนเฉยเหลือเชื่อแฟดสองลูกมีเอฟเฟกต์หมดเลยครับเลยยิงกดไว้ครับเข้ามาชิดเรียบร้อยนะในตัวบ้านแล้วเอาคืนก๊อตแมวได้ยินแต่ก๊อตแมวถือว่าได้ยินเสียงเคลียร์กันก่อนครับสองคนนี้นี่ไงอุ้ยเป็นแฟดฮะไม่กระสุนครับไม่ใช่หมายถึงแฟดยิงมาครับผมโอ้โหไม่รายชื่อนี้อ่ะรายชื่อนี้เล่นตับรายชื่ออ่ะเออก๊อตแมววงเริ่มจะบีบแล้วนะตรงนี้ครับอุ้ยแล้วปลาเข้าทางนี้ไฟโลลงมาแต่ว่านี่ครับโอ้ยโดนเฮ้ยเหลือเชื่อแล้วรู้ว่าโดนนี่ไงไปอีกเม็ดเอาจัดเลยที่สามารถโอ้โหแต่ว่ามันไม่ลามครับโอ้ถ้าลามเป็นไงครับรถติดเอาเลยครับผมเข้ามาแล้วพิกนี่ไงก๊อตแมวฮะเอาจริงนะเล่นได้สกิลเพย์วันออนวันเดียงคู่เลยนะเอาจริงครับผมโอ้เสียดายฮะถ้าขวาอีกสัก30เซนอยู่เลยแต่ถือว่าลากมาได้ดีมากนะแล้วก็แต้มคิวในเกมนี้เนี่ยเขามีถึงเท่าไหร่นะ11คิวด้วยกัน11คิวครับแล้วก็มาจบที่ท็อป4นะใช่ครับแต้มเยอะมากฮะเกมนี้เดือดนะอ่องตรงเดือดจริงนะผมไอ้ไมเทสมีโอกาสลุ้นนะถ้าเข้ามาอยู่ในวงเฟสที่8ได้แต่ยากหน่อยเวนริก้ามีเนินรับด้วยครับผมโอ้โหนี่ครับไหลไปเนี่ยก็อาจจะโดนหน้าของก๊อตแมวตัดอีกนะตอนนี้ต้องดูครับว่าเขาจะเลือกเล่นยังไงสำหรับ MITS ครับครับผมเอาเลยครับเอสคูรุเซียอีก20วินาทีในเวลาการตัดสินใจครับนี่ครับเริ่มจะทำการเซตสโมกทางด้านหน้าเนินนะนี่ครับเหมือนจะพอที่จะนอนเล่นได้นะเนินข้างหน้าครับสักพักนึงก๊อตแมวรวบรวบตึงเพราะว่าไอ้ในวงนี้เขายังมีกำแพงอยู่ในวงนะครับใช่ครับต้องรอดูครับวงกำลังเริ่มบีบแล้วนะตรงนี้ครับไอ้ MITH ต้องเริ่มขยับครับนักแมนเรื่องไหนก้อนแมวบอกรออยู่แล้วครับผมโอ้โหแต่ว่าฉลาดเล่นเซฟอยู่ฉลาดอยู่ทีมสุดครับเพราะว่ารู้ว่าอุตสาหกรรมไม่ว่าเดทเฮดกินเต็มนะครับแบบนี้ใช่ครับโอ้เดทเฮดรอกินครับนี้คือเหมือนกับเขารู้อยู่แล้วว่าจังหวะที่โดนแฟลตตาแกเนตตัดไปเนี่ ยเขาไอ้นี่ไม่ได้ไงเขาเดินต่อไม่ได้อุ้ยอุ้ยมาดิมาดิขึ้นตะโขบก้อนแมวโอ้แต่ล่างมาได้ขนาดนี้คนเดียวนี่สุดแล้วนะถูกต้องแล้วหาคิวเพิ่มมาได้เรื่อยๆด้วยนะแล้วจะเดินแบบนี้เสียบเสียบโอ้โหย่าใจร้อนไปหรือเปล่าความช็อตนี้ใจร้อนไม่หน่อยครับใจร้อนนอนริมกำแพงฮะโอ้โหอ่ะแง้มแล้วเขาเห็นช็อตสุดท้ายท่ามูบดักแมนแง้มหนึ่งแง้มหนึ่งแล้วเอ็ดครูเซียโดนส่งเอ็ดครูเซียวิ่งมาโดนแปะเฮ้ยอย่าบอกบุรีรัมย์ที่สองเอาอะไรกันครับอะไรกันครับนี่ไมเทสเกิดอะไรขึ้นฮะอยู่ดีๆล่วงทีละคนสองคนเฉยเลยครับแล้วเดทมาแล้วโอ้ดักแมนโดนล็อกขาด
ขายอย่างที่2ดีกว่าแค่นั้นเองมีแค่2ทีมบุรีรัมย์กับ MI Chess แล้วเป็นโอ้โหจะอ้วกใครกูพูดถูกเลือกดาร์กแมนเป็นผู้ถูกเลือกครับและก็อดแมวอันดับที่2ฮะบุรีรัมย์นั้นไม่ยอมกับล่างมาแล้วก็หวยไหมแหวนโอตีก้าครับผมเดทเทรดเกมมิ่งขวาชิงอินเนอร์ไปครับสำหรับเกมทีมที่ได้คิวเยอะที่สุดนั่นคือ Magic eSport นั่นเองถูกต้องครับว่าเป็น perfect win เลยหรือเปล่าก็แต่เราชนะของเดทเทรดเกมนี้เหมือนไม่น็อกเลยนะไม่เสียผู้เล่นเลยนะ